ป็นกำลังให้สัมภาษณ์ค่ะบรรยากาศตรงนี้โอเคเลยนะคะบ้านป้อมเพชรค่ะบ้านป้อมเพชรบ้านป้อมเพชรบรรยากาศนะคะสวยนะคะคณะของเรากำลังจะเข้าไปยังพื้นที่ที่เราจองเอาไว้นะเพื่อนๆตอนนี้นะคะคุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆค่ะที่นี่ค่ะร้านอาหารป้อมเพชรอยุธยานะคะบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้คุณครูก็มีเป้าหมายก็คือจะมาไหว้พระค่ะแต่ก็เราก็ต้องกองทัพเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเราก็มาหาอาหารทานกันก่อนค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ลูกเขาจองพื้นที่ไว้คุณครูก็เลยเข้ามาสัมผัสแล้วก็มาร่วมทานอาหารเดี๋ยวบรรยากาศภายในร้านอาหารป้อมเพชรนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มาชมกันได้เลยนะคะว่าบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะตามคุณครูไปเลยค่ะแต่ที่เห็นก็คือบรรยากาศสวยมากค่ะวันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมบรรยากาศที่นี่ไม่มีฝนค่ะแต่ที่บ้านครูฝนตกมากเลยแต่ที่นี่ฟ้าเปิดค่ะค่ะไปชมกับคุณครูเลยนะคะว่าบรรยากาศภายในเป็นอย่างไรรสชาติอาหารที่นี่จะเป็นอย่างไรนะคะตามไปเลยบนก็มีมุมที่ถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของป้อมเพชรก็ได้นะคะเพราะว่าดูสถานที่สิคะก่อสร้างด้วยอิฐทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นให้เราได้สัมผัสก็คือความเท่ในดีไซน์นะคะเนี่ยบรรยากาศสามารถอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปอีกนะคะเป็นบรรยากาศอีกชั้นหนึ่งซึ่งถ้าเป็นบรรยากาศที่ร่มเย็นเราก็ควรขึ้นไปเนี่ยค่ะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะพาขึ้นไปชมชั้นบนเลยนะคะว่าบรรยากาศชั้นบนนั้นสวยงามขนาดไหนค่ะค่ะตามไปเลยนะคะนะคะจะมีทางเชื่อมแต่คุณครูจองที่ทานอาหารไว้แล้วเป็นชั้นล่างก็บริเวณของเขาก็จะติดแม่น้ำนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าที่คุณครูนั่งทานนั้นนะบรรยากาศเป็นอย่างไรเพราะคุณครูจองริมน้ำเอาไว้นะคะค่ะเราจองมาแล้วก็มาแจ้งชื่อนะคะเราสามารถเลือกพื้นที่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงที่คุณครูจะเดินต่อไปนะคะที่คุณครูจะนั่งทานอาหารก็จะนั่งตามไปเลยค่ะก็มีคนมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็ใกล้มื้อเที่ยงคุณครูจะไป
ชั้นล่างนะคะค่ะซึ่งมีบรรยากาศสวยงามค่ะเนี่ยคุณครูจะลงไปตรงนี้ค่ะอันนี้จะติดกับแม่น้ำนะคะคุณครูก็จะนั่งประมาณริมน้ำนั่นแหละค่ะตรงนี้แม่น้ำอะไรคะเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะชั้นล่างวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเป็นช่วงหลังฟ้าปิดนะคะก็เลยทุกคนก็เลยออกมาหาบรรยากาศดีๆมาหาอาหารอร่อยที่ไม่เลิกรานะคะตอนนี้การทานอาหารมื้อนี้ก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะคะกับบรรยากาศสวยงามเป็นคลิปสั้นๆที่ครูจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีคลิปต่อไปนะคะเกี่ยวกับการมาสัมผัสเขาเรียกว่าทริปนี้มาอยุธยาร้านอาหารบ้านป้อมเพชรค่ะเป็นที่เราเข้ามาสัมผัสเป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะก็โอเคนะคะบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยวันนี้อากาศเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบ้านป้อมเพชรจังหวัดอยุธยาค่ะ